ปีศาจแดงล่าสุดเนี่ยขาดถึง13ตัวฮะในการเจอกับลิเวอร์พูลในวันทิศนี้นี่คือยิ่งกว่า1ทีมเลยนะยิ่งกว่า1ชุดจะไปขยันทำมาเพื่ออะไรขอดูหน้าหน่อยดิมันมีใครบ้างโอ้แล้วลองดูนะขวาล่างเนี่ยขยันจังเออไอ้แอดมินปอป่ะเนี่ยหรือใครเนี่ยตัดออกจากทีมนะฮะโอ้และที่เจ็บปวดคือขวาล่างคนที่2ครับแม่บ่นเยอะไปหน่อยนะครับติดโทษแบนเกมนี้นอกนั้นไล่จากซ้ายไปเลยก็คือมาร์ติเนสค่ะลินเดลอฟนะครับเมสันเมาส์นี่ไม่รู้ซื้อมาทำไมซื้อมานั่งคาเซมิโลอีเล็กเซนซื้อมาขายเสื้อโอ้แล้วดูอะคนที่ตอนแรกไม่มีใครเอาเป็นส่วนเกินของสโมสรอย่างแฮร์รี่แม็กไกวกลายเป็นความหวังในเกมรับไปแล้วนะคะตอนนี้คืออูนคิดว่าเขาว่าตัดสินใจถูกมากๆนะสำหรับตัวแฮร์รี่อ่ะคือเขายอมสู้แล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เขาตั้งใจจะสู้อ่ะมันเห็นผลแล้วแหละว่าเขาสามารถกลับมาได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นการเหมือนลบคำสบประมาทของเขาที่บอกว่าเก่งแต่เฉพาะเกมทีมชาติอ่ะไม่จริงความจริงคือถ้าเกิดว่าเขาทุกอย่างมันลงตัวเขาก็ทำได้กับสโมสรเหมือนกันแต่นะตอนนี้เจ็บกระตุกไปแล้วฮะทำยังไงล่ะแล้วจะเอาใครมายืนคู่ล่ะคะทีเนี้ยลิชาก็ไม่อยู่คุณบาลานล่ะคุณอูนเชื่อไหมว่าไอ้แถว2เนี่ยคนซ้ายกับคนที่2เนี่ยแฟนทีมอื่นไม่รู้นะว่าคือใครจำไม่ได้ด้วยซ้ำคนล่างซ้ายมือคือมาลาเซียนะครับเจ็บไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยาวนานมากโอ้โหแต่ว่า2คนกลางผมว่ากลับคืนทีมได้ชัวร์ก็คือแรชฟอร์ดกับมาร์เซียลเขาแค่ป่วยเพราะว่าแค่ป่วยใช่ค่ะก็เหมือนเขารอประเมินแหละเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เห็นกลับมาลงซ้อมหรือเปล่าเขาก็เลยมองว่าขาดไปก่อนคือรีบตีข่าวไปก่อน13มันดูเลขเยอะดีไงอาจจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เอานี่ช่วยแล้วนะโอ้แต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยว2คนนี้ยังไงก็ต้องกลับมาเพราะว่าจะมีแค่ฮอยลุนก็คงไม่ไหวนะคะแล้วก็ไม่มีบรูโน่เฟร์นันเดสด้วยโอ้ถามพี่ป๊อปนิดนึงค่ะ คือบรูโน่เนี่ยเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์มาหนักหน่วงมากๆตั้งแต่ตอนที่ได้ปลอกแขนกับดันทีนเนาะแล้วยิ่งพอเนี่ยไอ้จังหวะที่โดนใบเหลืองจนสะสมครบแล้วโดนแบนไปเนี่ยแล้วโดนกล่าวหาแล้วกันว่าจงใจมาจงใจที่จะทำให้ตัวเองโดนแบนไม่ได้ลงเล่นในเกมแดงเดือดเพราะกลัวจะเจ็บปวดกลัวจะเจ็บสูตรอะไรอย่างเงี้ยอุ้นคิดว่ามันนอนเซนส์เนาะดูดราม่าไปมายังไงอ่ะกับเรื่องนี้เนาะโอ้ยอย่าไปเชื่อโซเชียลมีเดียเยอะล่าสุดยังเห็นด่าโอนาน่าลูกโดนบาเยิร์นยิงเลยหูคนคิดได้มุมนี้นี่แบบไอ้ลูกคิงซี่โกมันหลุดไปยิงเราเดียวอ๋อแล้วก็บอกว่าโอนาน่าควรที่จะรับได้ใช่ไหมพระเจ้าพระเจ้าเหมือนโดนสาดกาแฟแล้วบอกว่าทำไมไม่หลบมันใกล้ขนาดนั้นบางทีดูบอลก็มีเหตุผลกันนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหก้าวเท้าซ้ายมาปุ๊บก็ด่าแล้วอย่างเงี้ยแต่คนก็ไปทำมีนี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยจากคุณเลยเนี่ยว่ามันมีกระแสบอกว่าบูโน่จะเอาใบเหลืองให้ครบเพื่อหลบแดงเดือดเนี่ยจริงๆมันมีจริงๆคือมีการแบบว่าคุณโทษทีครับคุณเอาอะไรคิดอะไรอย่างนี้งงมากตอนแรกที่เห็นเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้หยิบมาเล่นข่าวแต่ว่าอยากเอามาถามพี่ป๊อปนี่แหละว่าคิดเห็นอย่างไรคุณรู้ไหมว่านักฟุตบอลพวกนี้นี่แมตช์อย่างนี้นี่เขาร้องถ้าเป็นเด็กๆร้องไห้นะไม่ได้ลงสนามเนี่ยมันคือเสียดายมากเลยใหญ่ที่ใครๆก็อยากจะลงสนามเนาะนักฟุตบอลพวกนี้มันอยากลงทุกเกมแต่ว่าพอเป็นเกมใหญ่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าโหฉันขาดไม่ได้เอาทีมมาขาดฉันไม่ได้ฉันต้องลงฉันต้องมีฉันอยู่ในสนามเปรียบเทียบง่ายๆครับคนอยากจะลงไปเตะบอลแค่ไหนดูหน้าคริสเตียโนโรนโดเวลาโดนดรอปอารมณ์นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็แมนยูเต็ดเองหนักแน่นอนในเกมแดงเดือดแล้วโอนาน่าเนี่ยหนักไหมคะโอนาน่าหมายถึงที่จะเจอลิเวอร์พูลนี่แหละฮะหนักใจกับโอนาน่าไหมผมเฉยๆนะจริงหรอผมเฉยๆเพราะว่าคือหูคนที่มาเป็นโกคุณอูนดูดาบิดลาย่าดิโอ้ยจอนอยู่เบนฟอร์ดเนี่ยเทพอารอนแลมสเดลโอ้พอมาเป็นโกทีมใหญ่มันยากครับเพราะอะไรฮะคุณจะไม่ค่อยได้เซฟเป็นโกที่ไม่ค่อยได้ออกแรงเวลาพลาดทีมันก็เลยเห็นมันชัดใช่อย่างโอนาน่าถามว่าเป็นโกที่โอ้โหหมูไหมตอนอยู่อินเตอร์คุณก็เห็นเขาอยู่แต่แบบนึกออกปะมาในช็อตที่แบบโอ้โหคุณคนที่รักที่สุดของสโมสรคนโดนเฉดหัวไปอย่างเดเคอาร์มันก็เลยแบบค่อนข้างกดดันแล้วมันก็โดนเปรียบเทียบเยอะด้วยไงคะเพราะว่าคือตอนที่เอาโอนาน่ามาเนี่ยบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีแต่แฟนบอลก็โหดนะแฟนบอลก็บอกว่าก่อนจะใช้เท้าอ่ะเป็นโกลก็เซฟก่อนเนาะแต่เรื่องปฏิกิริยาก็ช้าจริงแหละเพราะว่าถ้าไปยิ่งไปคอมเพลกับใครคนใดคนหนึ่งมันก็เยอะมากนะครับ